สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีอะไรมาเสริมสักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของคนไทยนะฮะโดยเฉพาะคนไทยที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะเราต้องคิดว่าเป็นเรื่องปกติคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเขามองไม่เหมือนกันบางคนมองอีกเรื่องบางคนมองอีกแบบนึงมุมมองแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าไม่เหมือนกันเนี่ยหรือความแตกต่างกันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องถ้าแตกต่างกันมันต้องมีความถูกต้องนะแตกต่างได้ความคิดไม่เหมือนกันได้แต่ไอ้ความถูกต้องนี่มันต้องมาก่อนความแตกต่างความถูกต้องคืออะไรความถูกต้องก็คือสิ่งที่เป็นธรรมนั่นคือความถูกต้องคำว่าธรรมคืออะไรธรรมหมายถึงธรรมะหมายถึงความเสมอเท่าเทียมกันไม่มีการเอาเปรียบกันและกันไม่มีความเหลื่อมล้ำกันไม่มีการรังแกกันไม่มีการกดขี่กันไม่มีการนะได้ผลประโยชน์มากกว่ากันไอ้นั่นก็เรียกความเป็นธรรมทีนี้เรามาพูดถึงคนที่มีความคิดแบบอนุรักษ์สถาบันกษัตริย์ซึ่งพวกสีเหลืองนะพวกสีเหลืองนะคือเอาละพวกคุณรักสถาบันพวกคุณยอมตายแทนสถาบันนะพวกคุณจะคิดอะไรของคุณก็แล้วแต่แต่ไอ้ความเป็นธรรมในสมองของคุณต้องมีนะคุณออกจะรักสถาบันกษัตริย์ปกป้องสถาบันกษัตริย์ออกมารักสถาบันกษัตริย์คุณต้องมีความเป็นธรรมในสมองคุณนะผมถามพวกคุณว่าถามเลยถามเลยนะการที่พวกคุณมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยประชาชนเสียเปรียบไหมผมถามพวกคุณเลยเสียเปรียบไหมการปกครองประเทศเนี่ยถ้าเอาอำนาจไปให้คนคนเดียวปกครองประเทศเนี่ยผมถามพวกคุณว่าอำนาจตกอยู่ในมือของพระมหากษัตริย์เนี่ยประชาชนทั้งประเทศเขาเสียเปรียบไหมคุณมองมุมนี้นะคุณต้องมองมุมนี้นะถ้าประชาชนทั้งประเทศเขาเสียเปรียบเนี่ยแล้วคุณจะออกมารักษาสถาบันกษัตริย์ปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมให้พระมหากษัตริย์และข้าราชการของกษัตริย์หรือคนที่มีอำนาจรอบข้างกษัตริย์เนี่ยได้เปรียบประชาชนผมถามว่าคุณอยากเห็นประชาชนเสียเปรียบแบบนั้นใช่ไหมคุณอยากเห็นแบบนี้ไหมคุณอยากเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมประชาชนโดนรังแกประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบไม่มีโอกาสในสังคมไม่มีโอกาสในการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเพราะมันถูกเอาเปรียบเนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมไอ้ที่ผมบอกว่าสถาบันกษัตริย์เอาเปรียบประชาชนนี่ผมไม่ได้กล่าวหาหรือใส่ร้ายนะหลักฐานมันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจคุณก็คิดดูเลยว่าทหารมายึดอำนาจพระมหากษัตริย์ก็ลงพระประมาภิไธยก็ยอมรับทหารให้มาทำอะไรก็ได้ไม่มีความผิดอย่างนี้ถามว่าอย่างนี้เอาเปรียบไหมอย่างนี้เอาเปรียบไหมอย่างนี้มีความเป็นธรรมไหมทหารจะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลจะตั้งใครมาเป็นสว.จะตั้งเขียนรัฐธรรมนูญยังไงพวกคุณจะทำอะไรก็ได้เนี่ยแบบนี้คุณเอาเปรียบประชาชนไหมคุณเอาเปรียบประชาชนไหมคุณปล่อยให้สถาบันกษัตริย์คุณรักสถาบันกษัตริย์แต่คุณก็ปล่อยให้สถาบันกษัตริย์รังแกประชาชนแบบนี้คุณรักพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วมารังแกประชาชนเนี่ยผมถามว่าเฮ้ยพวกคุณมีความคิดเป็นมนุษย์กันหรือเปล่าวะมึงปกป้องคนคนเดียวปกป้องสถาบันแล้วมึงเอาสถาบันเนี่ยไปรังแกประชาชนเนี่ยเพื่อนร่วมชาติเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนพวกมึงเนี่ยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีลมหายใจมีต้องมีการกินมีการใช้ต้องมีการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยแบบปกติชนเนี่ยแบบชาวโลกเขาอยู่เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบกันหรือเปล่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องสำคัญนะผมเป็นห่วงที่สุดก็คือการถูกปลุกระดมออกมาเพื่อให้ประชาชนในชาติเนี่ยทะเลาะกันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะประชาชนคนในชาติเนี่ยทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตมีการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ถูกต้องเสมอภาคกันเราอยู่ยุ่งร่วมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกคนเสื้อเหลืองกำลังจะออกมาเนี่ยนะออกมาตอบโต้หรือคุณจะออกมารังแกเด็กๆนักศึกษาที่เขามีความคิดเห็นที่มันถูกต้องตามหลักสากลเนี่ยหลักของสากลนะครับสากลคืออะไรสากลหมายถึงคนทั้งโลกเนี่ย
เขาทำกันเขาปฏิบัติกันเขาคิดกันไม่ใช่หลักแบบพวกคุณไอ้พวกคุณมันไอ้หลักพวกคุณมันเป็นหลักความพึงพอใจของตัวเองแต่มันผิดหลักกับชาวโลกคุณต้องเอาหลักของชาวโลกมาเป็นตัวตั้งไม่ใช่หลักของพวกคุณฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองว่ามีกระบวนการคนเสื้อเหลืองลึกออกมาเนี่ยจะมาปกป้องสถาบันหรือรังแกเด็กนักเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้นะมันผิดหลักนะมันผิดหลักในความเป็นมนุษย์นะมันผิดหลักอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันในประเทศเนี่ยเราต้องมีบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันที่มันมีกฎแบบถูกต้องแบบหลักของสากลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิที่จะคิดแต่การคิดของทุกคนนั้นต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่คิดแบบผิดหลักที่คุณบอกคุณออกมาปกป้องสถาบันและสถาบันเนี่ยก็ในเมื่อสถาบันมันรังแกประชาชนแล้วคุณจะออกมาปกป้องกันทำไมวะผมงงกับพวกคุณเลยคุณมองไปที่ต้นเหตุประเทศไทยที่พวกคุณไม่มีจะกินบางคนเนี่ยไม่มีจะกินต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยหนีตายหนีความอดอยากไปอาศัยประเทศอื่นเขาอยู่ไปพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นเขาอยู่หนีเพราะอะไรหนีเพราะระบบสังคมมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอำนาจตกไปที่มหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ก็เอาอำนาจไปให้พวกข้าราชการของตัวเองพวกนายทุนของตัวเองเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประชาชนประชาชนมันไม่มีจะกินมันก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่คือต้นเหตุของมันนี่คือต้นเหตุของมันเพราะนั้นไอ้คนที่มองไม่เห็นต้นเหตุจะรักสถาบันอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันผิดมนุษย์นะเฮ้ยปัจจุบันนี้คุณยังมองอะไรไม่เห็นเลยไอ้ความยากจนของคนไทยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรคุณก็ต้องมองเอาตัวอย่างในประเทศที่เจริญแล้วไปเปรียบกับประเทศไทยว่าเฮ้ยสิ่งที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่กันแบบไหนเขาต้องมีกษัตริย์ไหมเขาต้องมีพ่อหลวงของพวกมึงไหมเขาต้องมีอะไรที่มึงอยากจะบูชาเทิดทูนไหมและพ่อหลวงของมึงไปรังแกประชาชนไหมหรือกษัตริย์ของมึงเนี่ยไปเอาเปรียบประชาชนไหมเซ็นยอมรับการยึดอำนาจเซ็นยอมรับให้ทหารมายึดอำนาจและรังแกประชาชนสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดหลักนะมันผิดหลักกับชาวโลกนะชาวโลกเขาไม่ทำแบบพวกมึงนะแล้วทำไมมึงส่งเสริมสิ่งที่มันผิดทำไมอ่ะทำไมส่งเสริมสิ่งที่มันผิดน่ะมึงอยากรักไปแต่ไอความรักของมึงต้องไม่ไปรังแกผู้อื่นด้วยในหลวงของมึงต้องไม่รังแกประชาชนด้วยในหลวงของมึงต้องไม่ไปเอาเปรียบประชาชนด้วยไอ้สิ่งที่มันเกิดทุกวันนี้มันเกิดจากในหลวงที่ไปรังแกประชาชนเขาถึงลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมมึงเข้าใจประเด็นนี้เขาไม่ใช่เป็นขี้ข่านักการเมืองเขาไม่ได้เป็นขี้ข่าใครทั้งนั้นที่เขาออกมาเนี่ยไม่มีแดงไม่มีเหลืองไอ้นี่มันไม่ให้การลุกชุมนุมขึ้นมาเพื่อพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยจะบอกให้นะยังไงมึงก็มีพรรคการเมืองเพื่อสนองตอบผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์มันไม่ใช่การเมืองแบบสากลการเมืองในประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองต้องไปทำงานเพื่อในหลวงเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้วันนี้เนี่ยมันคนละเวอร์ชันมันคนละอย่างกับอดีตแต่ก่อนมีเหลืองมีแดงมีพรรคนู้นมีพรรคนี้แต่วันนี้เด็กนิสิตนักศึกษาเขาออกมาเนี่ยผมจะบอกให้นะเขาออกเมื่อมาเพื่อปากท้องของเขาเขาออกมาเพื่อการดำเนินชีวิตของเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาเห็นไอ้ระบบที่มันล้าหลังไอ้ระบบที่มันจะต้องนะเกิดมาแล้วเนี่ยต้องยอมรับสังคมแบบนี้ยอมรับอำนาจแบบนี้ยอมรับกษัตริย์แบบนี้ยอมรับวิธีการแบบนี้ที่มันไม่มีความเป็นธรรมแบบชาวโลกเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเขายอมรับไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเครื่องมือใครเขาออกมาเพื่อปากท้องของเขาเขาทนดูไม่ได้แต่พวกมึงจะคิดว่าเออกูรักษาในหลวงเอาไว้นะกูจะมีกินมีใช้ไม่เป็นไรคิดแบบนั้นไม่ได้มันคิดไม่ได้เพราะมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมันมีการเอาเปรียบเกิดขึ้นมันไม่มีความเป็นธรรมรู้จักคำว่าไม่มีความเป็นธรรมไหมมันเอาเปรียบอ่ะเมื่อมันไม่มีความเป็นธรรมเนี่ยคุณก็ต้องมีสำนึกดิเว้ยเด็กเขาออกมาเนี่ยเขาออกมาเพื่อทุกคนนะไม่ใช่ออกมาเพื่อตัวเขานะเขาต้องการให้ประเทศทั้งประเทศอยู่รอดอยู่แบบชาวโลกอยู่แบบประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช่อยู่แบบทุกวันนี้อยู่แบบทุกวันนี้มันแบบว่ามีใครมีอำนาจมือใครยาวสาวได้สาวเอาแบบเนี้ยใครโกงได้มากโกงเอาใครโกงได้น้อยโกงเอามันเป็นการเอาเปรียบกันน่ะไอ้วิธีการระบบเอาเปรียบกันโกงกินหรือรังแกกันนะมันต้องหมดไปจากประเทศไทยมันต้องหมดโดยการยกเลิกอำนาจของพระมหากษัตริย์มันต้องหมดและเอากฎหมายนี่ขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่มหากษัตริย์ประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้ด้วยกันอย่างผาสุกด้วยกฎหมายไม่ใช่ตัวพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดพระมหากษัตริย์มีกิเลสมากเนี่ย
ปัญหามันก็มีมากถ้ามันก็สะเทือนแก่ตัวแหละปัญหามันก็มีมากมันก็มีการเอาเปรียบเกิดขึ้นถ้าพระมหากษัตริย์ไม่สงสารประชาชนล่ะเพราะพระมหากษัตริย์ยังเป็นมนุษย์อยู่เขายังมีกิเลสเขายังมีตัณหาอยู่เขายังมีความต้องการอยู่แต่กฎหมายเนี่ยตัวหนังสือที่เป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันคุณต้องบูชากฎหมายมากกว่าตัวบุคคลคุณจะไปบูชาตัวบุคคลกันทำไมอ่ะตัวบุคคลมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีความต้องการมันยังมีเพื่อนมีพ้องมันยังมีพวกใครพวกมันอยู่คนไหนสนับสนุนกูคนไหนจงรักภักดีกูให้ไอ้ผลประโยชน์ไอ้พวกนั้นคนไหนแม่งนะตำหนิกูคนไหนแม่งไม่เคารพกูคนไหนแม่งเอาความจริงมาพูดเนี่ยก็ไปเกลียดเขาไปตามจับเขาไปไล่ฆ่าเขาอย่างเงี้ยถามว่าอย่างนี้มันมีความเป็นธรรมไหมคนเอาความจริงมาพูดอย่างผมเนี่ยผมมีความผิดถามว่ามันถูกต้องที่ไหนล่ะผมพูดความจริงเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของทุกคนแล้วมันเป็นความจริงที่มันชาวโลกเขายอมรับความคิดผมเอาตั้งข้อกล่าวหาบ้างสร้างความรู้สึกไม่ดีให้สังคมกล่าวหาผมบ้างอย่างเงี้ยมันผิดหลักไปจากชาวโลกแต่คุณก็สนับสนุนแต่พวกคุณก็รักษาไอ้ระบบความคิดโง่ๆชั่วๆแบบนี้กันเอาไว้ถามคุณคิดกันได้ยังไงอ่ะคนพูดความจริงคุณเอาความจริงมาพูดนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาต้องการความถูกต้องเขาต้องการความจริงแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์แล้วทำไมต้องออกมารังแกเขาแล้วทำไมต้องออกมาเป็นศัตรูเขาผลประโยชน์เนี่ยมันตกไปอยู่กับประเทศไทยตกไปอยู่กับลูกหลานของคนไทยนะถ้าการเปลี่ยนแปลงมันถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้องในทิศทางที่ดีเนี่ยผลประโยชน์มันตกไปอยู่กับคนไทยทั้งชาตินะคือคุณจะให้ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในมือของพวกเผด็จการพวกทหารที่กอบโกยเฉพาะกลุ่มคนของพวกเขาเหรอประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยมันตกไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีอำนาจคุณจะให้ประเทศไทยเนี่ยตกไปอยู่ที่กลุ่มคนพวกนี้หรือเขารักษาอำนาจกันเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยคุณมองอะไรเห็นกันบ้างไหมเห็นไหมผลประโยชน์ที่มันเกิดเนี่ยมันต้องเกิดจากประชาชนทั้งชาติไม่ใช่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมารักษาผลประโยชน์เอาไว้เพราะเราอยู่ร่วมกันทั้งคนกับคนทั้งชาตินะก็นี่ก็ออกมาเตือนพวกไอ้พวกเสื้อเหลืองพวกที่มันความคิดที่มันมีแต่อคติแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้มีความเป็นธรรมในจิตใจหัวใจของตัวเองเลยเอาแต่ความพึงพอใจของตัวเองว่ากูรักสถาบันและกูต้องปกป้องสถาบันเพื่อให้สถาบันอยู่รอดใครจะมาตำหนิไม่ได้ใครจะมาไล่สถาบันไม่ได้ไม่มีใครเขาไล่หรอกแต่เขาต้องการอยู่ร่วมกันเขาต้องการอยู่ร่วมกันแบบสันติแบบถูกต้องตามหลักสากลเขาต้องการอยู่ร่วมกันไม่ใช่มึงมาปกป้องสถาบันและให้สถาบันทำอะไรก็ได้จุ๊บวันนี้เนี่ยไม่ใช่คนนะและคิดไม่เป็นเลยนะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นธรรมในจิตใจเลยนะแล้วก็มองแต่มุมของตัวเองเนี่ยไม่ได้เอามองมุมของคนอื่นมาคิดเลยนะมองมุมคนทั้งโลกเลยนะเป็นมุมมองของคนโง่ๆที่แม่งถูกล้างสมองนะไอ้มุมมองแบบเนี้ยถูกล้างสมองนะแล้วโง่แล้วอวดฉลาดด้วยนะไอ้มุมมองแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอร้องผมขอร้องเลยหากคุณเห็นคุณค่าของคนเหมือนกันในโลกเนี่ยเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหมือนกันในโลกเนี่ยคุณต้องให้เกียรติคนทั้งโลกคุณต้องให้เกียรติคนทุกคนในโลกนี้คุณต้องให้เกียรติคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยคุณให้เปิดสิทธิเสรีภาพของคนที่มีความคิดที่แตกต่างกับคุณได้แสดงความคิดเห็นด้วยนี่คือมุมมองคุณต้องเปิดโอกาสให้เขาเรียกร้องความเป็นธรรมด้วยเขาไม่มีความเป็นธรรมเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วคุณจะออกมาปกป้องสถาบันโดยที่คุณไม่รักษาความเป็นธรรมกันแบบนี้เนี่ยนะแล้วคุณจะปล่อยให้ประเทศไทยไม่มีความเป็นธรรมนะแล้วปล่อยให้อำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์แบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ที่พวกคุณคิดนะครับและสิ่งที่ภาพที่มันออกมาทั้งหมด10กว่าปีที่ผ่านมาที่มีพันธมิตรที่มีเสื้อเหลืองมีกปส.ปปส.อะไรเนี่ยมันผิดหลักกฎตามกฎกติกาของสากลทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่คุณเป็นเครื่องมือเข้ามาทำให้อำนาจที่พวกคุณมีอยู่เนี่ยมารังแกประชาชนไม่ใช่นะครับพวกคุณไม่ชนะไปจากความเป็นจริงนะความเป็นจริงมันคือความเป็นจริงสิ่งที่คุณได้เป็นรัฐบาลคุณชนะในหลวง
ลงพระปรมาภิไธยยึดอำนาจเลยพวกคุณไม่ได้ชนะนะความเป็นจริงนะมันยังยืนอยู่นะยังยืนอยู่กับความถูกต้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีอยู่มันแค่ระยะเวลาสั้นๆที่มันปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองแต่ความถูกต้องยังไงมันก็ต้องเป็นความถูกต้องในโลกเนี่ยความถูกต้องมันต้องมาก่อนถึงแม้พวกคุณจะพึงพอใจที่มีประยุทธ์มีพระมหากษัตริย์เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ไอ้ความจริงแล้วเนี่ยเขาต้องไปเพราะเขาอยู่แบบไม่ถูกต้องเขาอยู่แบบเอาเปรียบสังคมสังคมไม่ยอมรับวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเปิดเผยออกมาทุกเรื่องเพราะสังคมเขาไม่ยอมรับสิ่งผิดปกติเขาไม่ยอมรับในเมื่อมันมีการเอาเปรียบเกิดขึ้นมันในเมื่อมันมีการทำลายความยุติธรรมเกิดขึ้นสังคมเขาไม่ยอมรับเมื่อวานไม่เห็นวันนี้เห็นพวกนี้ก็ต้องเห็นมากกว่านี้นี่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้นิสิตศึกษาออกมาแล้วเขามองเห็นแล้วและพรุ่งนี้จะมองเห็นมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือความจริงซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องที่จีรังและยั่งยืนมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องคุณต้องรักษาความจริงไม่ใช่เกิดจากความพอใจของพวกคุณทุกวันนี้คุณอาจจะพอใจในสิ่งที่คุณต้องการมีสถาบันมีกษัตริย์แต่คุณรู้ไหมว่าการที่คุณพอใจเนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคุณรู้บ้างไหมคุณรักษาเอาไว้เนี่ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคุณรู้บ้างไหมว่าสถาบันกษัตริย์เขาเดือดร้อนเขาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนสถาบันกษัตริย์ได้ผลประโยชน์ประชาชนเสียผลประโยชน์แบบนี้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมคนรอบข้างสถาบันกษัตริย์ได้ผลประโยชน์แต่ประชาชนเสียผลประโยชน์แบบนี้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมสังคมเฮงซวยสังคมถูกเอารัดเอาเปรียบประชาชนเกิดคนยากคนจนมากมายในประเทศเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นสารพัดถามว่าเรื่องพวกนี้เราต้องรีบแก้ไขทำไมปล่อยให้เป็นประเทศชาติเป็นแบบทุกวันนี้นะคุณจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้ต่อไปเรื่อยๆเหรอแล้วคนที่เกิดมาไม่ลำบากเหรอรุ่นเราก็ลำบากไปรุ่นแล้วอ่ะทุกวันนี้ที่พวกเราลำบากเอาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันลำบากนะเพราะเกิดจากไอ้สังคมที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ยมันไม่มีความเป็นธรรมอ่ะมันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากพูดสั้นๆวันนี้เนี่ยขอร้องไอ้พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายนะชีวิตของพวกมึงก็มีกรรมในสมองที่พวกมึงเนี่ยคิดอะไรโง่ๆกันอยู่แล้วเนี่ยขอร้องเลยเอาความเป็นธรรมเนี่ยเอาความเป็นธรรมในหัวใจของมึงที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กเขาแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้เด็กเขาสร้างสิ่งที่ดีๆให้มันปรากฏกับประเทศชาติของเราเปิดใจให้สิทธิเสรีภาพพวกเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาถ้ามึงต้องการสถาบันกษัตริย์อยู่ไว้พวกมึงเนี่ยไปขอร้องพระมหากษัตริย์ได้มั้ยว่าอยู่แบบเป็นแบบชาวโลกเขาได้ไหมอย่าไปยุ่งกับการเมืองอย่าไปยุ่งกับกระบวนการประชาชนที่เขาเสียเปรียบเนี่ยอย่าไปยุ่งได้ไหมอย่าไปเซ็นชื่อยอมรับทหารได้ไหมอย่าไปตั้งกฎหมายเร็วๆแบบที่ชาวโลกเขาไม่ทำได้ไหมมึงถ้ามึงรักษากษัตริย์เอาไว้นะต้องการรักษาไว้มึงกล้าไหมล่ะกล้าบอกกษัตริย์ไหมล่ะไม่ใช่รักษากษัตริย์เอาไว้รังแกประชาชนไอ้คิดแบบนี้มันคิดแบบผิดจะรักษากษัตริย์ต้องสร้างความสุขให้ประชาชนโว้ยประชาชนทั้งประเทศต้องมีความสุขไม่ใช่พวกมึงมีความสุขคนอื่นเขามีความทุกข์ไม่ใช่แบบนั้นไอ้เหี้ยนะจบด้วยตรงนี้แหละเอาละสวัสดี